วันนี้เป็นซีรีส์ภาคต่อนะคะของ Science Space นะคะก็เรียกร้องให้ทุกคนเลิกค้นทบทวนวรรณกรรมด้วย ChatGPT เสียทีมันไม่ดีเอาซะเลยนะคะแต่อันนี้เป็นภาคต่อเนื่องจากว่ามีคำขอมาจากแฟนคลับใน YouTube นะคะบอกว่าฟังอาจารย์นี้ไม่ทันรอบที่แล้วมันเยอะเหลือเกินก็บอกเลยรอบที่แล้วอัดวิดีโอตั้ง40นาทีนะเป็นวิดีโอที่ยาวที่สุดตั้งแต่อัด YouTube มานะคะมันยาวจริงๆแล้วหลายคนก็ฟังในเรื่องของการเอา PDF ขึ้นไม่ทันค่ะวันนี้อาจารย์นี่ก็เลยมาทำให้ดูสดๆนะอย่างที่บอกของมันดีอ่ะ Science Space นะคะเป็นของฟรีของใช้ดีเหมาะกับการวิจัยเมนูมันเยอะจริงๆอ่ะเลยควรค่าแก่การฟังเลยค่ะฟังแล้วดูตามด้วยนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะโดยจะมีสรุปไว้ที่2นาทีสุดท้ายค่ะรีวิวทบทวนทุกเมนูของ Science Space ให้เลยค่ะอัปเดตตุลาคมปี2567นี้เองค่ะโอเคก่อนไปถึงคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะเช่นเดิมขอไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคนที่ได้ใช้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญกดกระดิ่งนะคะติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยติ๊งติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาอาจารย์เนทมีคลิปใหม่ออกมาค่ะเพราะอย่างที่บอกคลิปมีได้ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ทุกคนสามารถถามคำถามให้อาจารย์เนททำคลิปได้นะคะมีประโยชน์อาจารย์เนทหยิบมาทำคลิปแน่นอนเหมือนเช่นคลิปชุดนี้นะคะตามชื่อเลยนะคะวันนี้จะมาชวนเรื่องของเลิกค้นด้วย ChatGPT กันจ้านะมาใช้ Science Space นะซึ่งวันนี้ทบทวนวรรณกรรมจะเน้นในการใช้เอา PDF เข้าไปแล้วก็เอามาทบทวนวรรณกรรมนะคะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้บอกค่ะหลอนแน่นอนนะต้องลงหนักๆ หน่อยหลอนแน่นอนนะคะถ้าไปให้ ChatGPT Claude Gemini พวกนี้ไปทบทวนวรรณกรรมเพราะอะไรไม่ใช่ความผิดของ ChatGPT หรอกมันเป็นการให้งานที่ไม่ถูกสิ่งที่เขาเก่งนะคะเขาคือ generativePretrain Transformer คือเขาจะเจนขึ้นมาเลยนะแล้วเขาไม่ได้ถูกเทรนให้ออกไปค้นข้างนอกนะคะดังนั้นแค่ค้นเว็บก็ลำบากยากเย็นแล้วทุกคนเข้าใจป่ะค้นเว็บทั่วไปก็ลำบากแล้วยังจะให้เขาไปค้นเว็บวิชาการอีกทั้งนั้นเขาหลอนเลยนะคะถ้ามีอะไรที่เป็นงานวิชาการที่มันนอกเหนือจากเทรนนิ่ง data set ของเขาไม่เคยถูกดาวน์โหลดมาเขาก็จะเพ้อขึ้นมาค่ะเพ้อหลอกเราขึ้นมานะแหมเหมือนคนชอบหลอกเรานะคะพอบอกให้ตอบซะภายในนาทีนี้นะก็ตอบอะไรมั่วๆมานี่แหละคือ ChatGPT นี่เป็นตัวอย่างค่ะเมสเซจที่อาจารย์ได้ส่งให้นะคะนักศึกษาค่ะว่างานของเธอน่ะหล่นนะเพราะอะไรคนที่เป็นกรรมการสอบรู้ทันทีค่ะมันจะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยชื่อนายคนนี้แล้วก็บอกว่ามาทำงานวิจัยเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็หัวข้อนะคะบางทีมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่แบบเฮ้ยมันยังไม่น่าจะมีคนทำในประเทศไทยเนาะพอเอาชื่องานวิจัยไปโป๊ะเลยค่ะไม่มีงานวิจัยนี้ใน Google Scholar พอเอาชื่อคนไปเป็นยังไงคะคนงานประจำรถขยะค่ะเขาจะเป็นนักวิชาการเขาจะเรียนปริญญาโทได้อย่างไรมันก็เลยโป๊ะแตกสิคะนั่นน่ะนี่คือผลของการใช้ ChatGPT นะต่อให้คุณใช้แบบ plus เสียตังก็เถอะนะมันหลอนมันเพ้อมันหลอกแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้จะชวนมาให้ใช้ Science Space กันค่ะเข้า Science Space จากตรงนี้เลยนะคะแหมเสียงอ่อนนิดนึงนะคะฝากชวนทุกคนนะคะเข้าผ่านลิงก์ของอาจารย์เนทนิดนึงนะเพราะอาจารย์เนทจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับทาง Science Space นะคะเหมือนเขาอาจจะได้ให้ลิงก์ให้พรีเมียมให้อะไรมาแจกนะคะแฟนคลับใน YouTube กันสักหน่อยนะตอนนี้ต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีๆหน่อยดังนั้นทุกคนค่ะฝากคลิกในลิงก์นี้นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เนทพาไปดูหน้าจอเลยค่ะถ้าคลิกจากลิงก์นี้ไปนะคะเข้าได้ปึ้งเดียวเลยอาจารย์เนททิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะ copy ลิงก์ลงไปเลยนะคะปึ้งนะคะก็จะเข้าไปที่ Science Space ได้ทีเดียวเลยค่ะนะแล้วเช่นเดิมนะคะอย่าลืมสมัคร Science Space ให้เรียบร้อยนี่เป็นแบบฟรีเวอร์ชันนะคะวันนี้คำขอที่ได้มาคืออยากให้อัปโหลด PDF ให้หน่อยนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะสังเคราะห์วรรณกรรมจาก PDF ได้ยังไงบางทีคุณไปหาเปเปอร์มาเรียบร้อยละอย่างเงี้ยไปหาเปเปอร์มาเรียบร้อยละนะคะตรงใจเราละนะคะเนี่ยเราหาจาก Google Scholar หาจากที่ไหนหรือหาจาก Web of Science Scopus MSF หลายๆที่เลยที่มันเป็น database นะคะจากห้องสมุดต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเป็น PDF ไว้ที่ไฟล์เราเก็บให้เรียบร้อยเลยเก็บไว้ในเครื่องเราเลยนะคะคำแนะนำเวลาอาจารย์เนชอบทบทวนวรรณกรรมแบบเป็นระบบนะคะอาจารย์นี่ก็จะบันทึกตั้งแต่ตอนที่เสิร์ชเจอเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ปุ๊บมากรองเข้ากรองออกดังนั้นเปเปอร์ก็จะมีเลขไว้ด้วยนะคะเหมือนกับเป็น ID ของกลุ่มตัวอย่างเลยนะคะเดี๋ยวจะนี้มาลองทำให้ดู
นะวิธีทำนะคะมีอยู่2แบบในการเข้านะคะทุกคนนี่เมนูไซส์สเปซเลยอย่างที่บอกที่งงกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกทีเราใช้ ChatGPT เมนูมันจะง่ายๆแค่นี้แต่พอไซส์สเปซมีเมนูแถมให้เยอะไงแถมให้เยอะแต่บอกจะได้บอกแล้วที่ใช้เยอะๆคือนี่ Home My Library ซึ่ง My Library มี My Notebook อยู่ด้วย Home My Library และ My Notebook อันนี้ใช้เยอะที่เหลือนี่ปากินากะเอาไว้เผื่อให้เราทำนู่นทำนี่นะคะช่วยเขียนได้ช่วยหาคอนเซปต์ช่วยพาราเฟสได้ช่วยอ้างอิงได้นะคะอุ้ยดีจะตายของฟรีให้มาขนาดนี้ดังนั้นเมนูที่อาจารย์ในชวนเข้ามี2อย่างนะคะเข้า My Library ค่ะเข้าจากตรงนี้เลยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็มีค่ะอย่างที่บอกมันเป็นเมนูสำคัญเนาะฝั่งขวาก็มี My Library นะคะอีกอันนึงที่เข้าคือ Abstract Data ค่ะนะคะแต่พอเข้าไปปุ๊บนะคะเดี๋ยวนะต้องเอาหน้าจานี้ออกก่อนพอเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็ลิงก์อยู่กับ My Library อยู่ดีนี่ Attract Data อันนี้เลยค่ะนะอันที่เป็นรูปคล้ายๆแบบจะเรียกว่าสายฟ้าก็ไม่ใช่เนาะมันรูปอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์นี่ก็ไม่รู้มันเรียกอะไรนะก็คือ Attract Data นะคะเดี๋ยวอาจารย์นี่เข้า Attract Data ให้ดูหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถโหลด PDF ไปได้ซึ่งคนที่ถามอาจารย์นี่เขาบอกเขามี PDF อยู่เป็นร้อยเลยค่ะถ้าเป็นร้อยอาจจะต้องซื้อโปรนะทุกคนมันจะได้อันลิมิตในการโหลดนะคะเดี๋ยวจะให้เข้าจาก My Library ให้ดูค่ะนี่นะคะ My Library ปึ้งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคน My Library นะคะแนะนำนะคะถ้าคนที่จะเริ่มทำใหม่นะคะจะเริ่มทำใหม่นะคะก็ให้ทำโฟลเดอร์ทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะโดยที่โฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะคะคลิกโฟลเดอร์ตรงนี้ปึ้งนะคะนี่ค่ะโฟลเดอร์เสร็จแล้วปุ๊บนะคะมาคลิกสีส้มตรงนี้ค่ะ New Folder ค่ะนี่นะคะอาจารย์นี่จะทำโฟลเดอร์ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ในการศึกษานะคะแล้วมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะทุกคนขึ้นให้เราเขียนอยู่ตรงนี้พอคลิกส้มเสร็จมันจะมาขึ้นด้านซ้ายนะคะนะไม่งงนะเราก็พิมพ์คำว่า AI นะใน education อันนี้จะเป็นอันที่อาจารย์นี่จะทบทวนวรรณกรรมนะคะเพราะช่วงนี้ทบทวน AI ในทุกมิติเลยมีเปเปอร์ AI ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะกด create นะคะฝั่งขวานะกด create ปึ้งโอเคได้โฟลเดอร์มาเรียบร้อยแล้วค่ะนะได้โฟลเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าไปในนี้แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์แล้วอัปโหลด PDF อย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่หรือจะอัปโหลดแยกข้างนอกแล้วก็ไปติ๊กเอาก็ได้ว่าให้เปเปอร์ทั้งหมดเข้าที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ง่ายๆเลยค่ะอัปโหลด PDF เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเสิร์ชหานะคะ AI ใน Education นี่เป็นเปเปอร์ที่อาจารย์เก็บไว้นะตอนนี้มี5อันนะตอนนี้มี5อันเดี๋ยวจะลองทำให้ดูค่ะง่ายๆเลยค่ะคลิกนะคะคลิกซ้ายไปที่เปเปอร์แรกแล้วกดชิปค่ะแล้วคลิกซ้ายต่อมาที่เปเปอร์สุดท้ายนี่ค่ะจะลากทั้งหมดเลยนะคลิกซ้ายที่เปเปอร์แรกแล้วกดชิปนะคะแล้วก็คลิกที่เปเปอร์สุดท้ายแล้วมากดที่โอเพ่นค่ะตรงนี้นะคะปึ้งนะคะ5อันก็จะมาขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์นะคะเมื่อกี้ระหว่างนี้เราก็จะรอค่ะมันกำลังอัปเดตไฟล์โอ้รวดเร็วมากค่ะนี่ค่ะจะมาอยู่ในโฟลเดอร์เลยนะทุกคนแบบนี้นะคะจะอยู่ในโฟลเดอร์เลยเรียบร้อยแล้วที่แน่นอนค่ะคุณสมบัติของไซส์สเปซคือคุณสามารถนะเอา Data มาเปรียบเทียบเพราะอ่าน Data ได้อย่างเร็วมากนะคะ TLDR คือ Too Long Don't Read นะคะนั่นคือสรุปย่อๆแบบ snapshot ให้นะคะสรุปย่อๆแบบ snapshot ให้นะนี่นะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้อีกทั้งหมด5คอลัมน์นะคะ create new column ในการเปรียบเทียบกันได้นะทั่วไปอาจารย์นี่ก็ชอบเปรียบเทียบจากวิธีนะคะวิธีที่ใช้เนาะอันนี้ชอบเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ result ที่ได้นะคะนะแล้วก็conclusion นะคะแล้วก็ implication โอเคนี่นะคะนี่นะมันมีคำทั้งคำว่า result ทั้งคำว่า finding นะคะเลือกดูอันไหนก็ได้คำบางทีคำมันจะคล้ายๆกันโอเคแล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะเอิญนี่มันเป็นขยายใหญ่ให้พวกเราดูนะคะย่อลงเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นคอลัมน์ที่เปรียบเทียบกันแบบนี้เลยให้เราเห็นนะคะเนาะในทั้งหมดนะคะซึ่งสามารถ export ออกไปได้ทุกคนก็ export ไปเป็น CSV หรือเป็น Excel ไฟล์ได้นะคะเพื่อเอาไปทำใส่ในเปเปอร์ของเรานะคะเราสามารถอ่านก่อนได้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตรงเปลี่ยนภาษานะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาไทยได้เพื่อการอ่านอย่างรวดเร็วนะคะคุณ export ไปได้ค่ะแต่เวลาใช้ให้มีจริยธรรมนะคะคุณต้อง rewrite แล้วคุณต้องไปอ่าน
บทจริงๆของมันภาษาไทยด้วยบทจริงๆของมันฉบับเต็มด้วยนะคะนั่นคือจะถูกจริยธรรมที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เขียนมามันเป็นสิ่งที่มันใช่จริงๆนะคะแล้วก็ใช้ภาษาของเราเองนี่นะคะเห็นไหมคะแต่อย่างน้อยเราพอจะเห็นแนวเนาะพอจะอ่านคร่าวๆได้ทำให้การงานเราง่ายขึ้นค่ะเนาะหวังว่าคงจะพอเข้าใจกับการใช้การอัปโหลด PDF นะคะซึ่งไม่ได้ยากเลยนะง่ายมากๆนะคะแล้วก็คุณก็ยังใช้Copilot คุยต่อได้นะคะคลิกได้เลยเนาะนะคะดังนั้นมีแค่นี้เองนะสำหรับเมนูนี้นะคะแล้วถ้า Extract to Data ล่ะนะ Extract to Data นะคะอ่ะสมมุติอาจารย์ได้มี PDF เพิ่มอีกนะคะจะใช้วิธีการใช้เมนู Extract to Data นะคะไปเอามาเพิ่มนะคะสมมุติเอามาจากอันนี้นะคะมี2 paper อยากจะเอาเพิ่มเช่นเดิมนะคะคลิกนะคะคลิกที่ paper แรกนะคะแล้วก็กดชิปแล้วคลิก paper สุดท้ายนะคะในที่นี้มี2 paper เองแล้วก็มากด open ตรงนี้นะกด open ตรงนี้เลยปึ้งเนี่ยค่ะมันจะบอกเลยอัปโหลด2ไฟล์ถ้าเข้าผ่าน Extract Data ง่ายๆเลยก็เลือกมาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการให้เซฟนะคะซึ่งในนี้คือ AI Education เซฟเสร็จปุ๊บอัปโหลดปึ้งนะคะเดี๋ยว Data มันจะย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์เองนะก็กลับมาที่โฟลเดอร์นี้นะคะ AI for Education นะคะซึ่งในนี้คือไฟล์ทั้งหมดค่ะที่เรามีนะคะเราสามารถไปที่โฟลเดอร์นะใน My Library โชว์ไฟล์ทั้งหมดเราไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ให้โชว์เฉพาะ AI Educationนี่คือวิธีการเข้า My Library นะคะไม่งงนะคะบางทีเข้ามาตอนแรกมันจะโชว์ทั้งหมดนะคะเราก็สามารถเลือกไปในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเนาะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงค่ะเข้า My Library ครั้งแรกมันจะโชว์ paper ทั้งหมดที่เก็บไว้ตอนนี้เก็บไว้41ไฟล์แล้วค่ะก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ค่ะที่เราจะทำงานในเฉพาะเรื่องของเราเลือก AI Education ติ๊กเลยค่ะแล้วก็กดเลือกอีกทีนึงไม่ต้องติ๊กไม่ต้องติ๊กกดเลือกได้เลยนะคะกดที่ตัวอักษรให้เป็นสีให้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะมาแล้วเวลาดูคอลัมน์ที่เลือกเรากดลูกศรนะคะไม่ต้องงงนะคะการใช้สายสเปซกดลูกศรนะคะเป็นการเลื่อนดูนะหรือถ้าอยากดูให้ง่ายก็ดาวน์โหลดลงไปได้นะคะเนาะคอลัมน์บางอันนะคะมันอาจจะปรากฏช้านิดนึงต้องใช้เวลานะสามารถอ่านเปรียบเทียบกันได้ถ้าไม่สะใจในการเปรียบเทียบก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะมีจำกัดในเรื่องของฟอนต์นะคะแล้วก็สามารถดึงโคไพลอตมาได้ตลอดเวลาค่ะดึงจากข้างบนก็ได้ดึงจากข้างล่างก็ได้โคไพลอตก็เลือกคุยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะคะเนาะเลือกอีดิทได้นะคะอีดิทชื่อได้นะคะชื่อโฟลเดอร์ต่างๆทิ้งโฟลเดอร์ได้นะนี่คือการใช้นะคะการอัปโหลด PDF ของ Sign Space หวังว่าคงพอเข้าใจกันนะคะเราสามารถซอร์สได้หมดนะคะ A ถึง Z นะคะซอร์สความใหม่เก่าได้หมดนะคะเก่าใหม่ใหม่เก่าซอร์สได้หมดนะคะนี่คือการซอร์สนะก็อย่างที่บอกค่ะให้ลองเล่นไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรดีที่สุดในการใช้ AI เท่ากับการได้ฝึกปฏิบัติเองด้วยตัวเองนะคะจะทำให้เราเข้าใจการใช้ AI มากขึ้นแต่ต้องบอกไซส์สเปซเป็น AI ทำให้เราได้ทบทวนวรรณกรรมแบบแมนนวลนะแล้วมันก็ช่วยอ่านระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถเห็นการเปรียบเทียบของวรรณกรรมที่ชัดเจนนะการที่เราดาวน์โหลด PDF ไปให้เขาว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าบางทีเราได้จากซอร์สอื่นได้จากดาต้าเบสที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วเราอยากเก็บ PDF ไว้ข้างนอกด้วยเราก็ใช้วิธีดาวน์โหลด PDF ไปนะนี่คือกระบวนการนึงนะคะแชทวิด PDF ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเป็นวิธีที่ดาวน์โหลด PDF ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะนี้ลองดาวน์โหลดเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะคะคลิกแชทที่ PDF ที่ทางขวามือนะคะนะก็สามารถเพิ่ม PDF ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ Article AI นะสมมุติอาจารย์นี้เอา AI AI เรื่องไหนดีดาวน์โหลดไปแทบหมดแล้วดาวน์โหลดไปแทบหมดแล้วนะคะWhat is AI ของ McKinsey ละกันโอเคกด Open ค่ะนะคะเขาก็จะเลือกเหมือนกันค่ะว่าให้เซฟเข้าที่ไหนเช่นเดียวกันเห็นไหมคะกระบวนการคล้ายกันค่ะก
็ต้องเลือกค่ะว่าจะเซฟเข้าที่ไหนนะคะเลือกเลยว่าจะเซฟเข้าที่ไหนสมมติจะในเซฟเข้าที่ AI Education ก็ติ๊กให้มันเป็นสีฟ้าค่ะนะที่ทุกคนงงไซส์สเปซเพราะอะไรแค่ว่าลักษณะของการคลิกเมนูมันไม่สม่ำเสมอนั่นเองแล้วมันเข้าได้หลายที่นะคะถ้าเกิดเป็นแชท PDF สามารถเลือก New Collection ได้ด้วยนะคะเลือกทำโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาได้นะคะสมมติอาจารย์นี่ทำโฟลเดอร์ใหม่ดีกว่าทำโฟลเดอร์ใหม่ให้ดูเอาอันนี้ออกนะ Cancel ก่อนนะคะก็เลือก New Collection มาค่ะเป็นเรื่อง AI นะคะ Basic นะ AI Basic อ่ะก็ทำเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะนะมันก็จะมาเข้าหน้าจอแชท with PDF แล้วก็เข้าไปในไลบรารีด้วยทั้งคู่นะคะก็คือว่าเรียกให้แชทกับ1 PDF เลยแชท with PDF คือกับ1 PDF เลยนะคะแล้วเราก็สามารถใช้ Copilot คุยได้แต่ถ้าเราเข้าไปที่ My Library นะคะมันก็จะยังอยู่นะคะก็เข้าไปเช่นเดิมติ๊กที่โฟลเดอร์เพื่อมาที่เลือกโฟลเดอร์ AI Basic ซึ่งตอนนี้มีแค่1 paper เท่านั้นนะคะก็จะเปรียบเทียบกันเนาะนะคะแล้วก็ถ้า Chat with PDF ก็คือจะเป็นการ paper เดียวนะคะคุยแต่ถ้าเราไม่เลือก Chat with PDF แบบนี้เราก็นี่ค่ะติ๊กเข้าไปที่ paper Chat with PDF ก็จะขึ้นนะคะดังนั้นไม่งงนะนี่คือวิธีการใช้มาที่สรุปกันค่ะของวิดีโอชุดนี้นี่เป็นเมนูทั้งหมดนะคะของ Size Space ค่ะเมนูที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเก็บนะคะการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะคือ My Library นะคะเป็นเมนูที่สำคัญเป็นคลังสมองในการเก็บนะคะ PDF ทั้งหมดของเรานะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้ว My Notebook เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อช่วยในการเขียนนะคะโฮมจะทำหน้าที่ในการเซิร์ชนะคะถ้าคุณอยากจะเซิร์ชนะข้อมูลจากที่ Size Space เองเลยก็ให้เข้าไปที่โฮมแล้วทุกอย่างก็จะมาเก็บไว้ที่ไลบรารีนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะมาทางไหนนะคะ1คือเซิร์ชเองที่ Size Space ก็เข้าไปที่โฮมถ้าไม่เซิร์ชเองนะคะก็ไปที่ My Library เพื่อ import PDF มาก็ได้เพราะว่าเราไม่เซิร์ชที่ Size Space แต่เราอยากจะเก็บคลังสมองไว้ที่นี่ก็จะเข้าที่ My Library หรือจะเข้าที่ Stack Dataเพื่อ import data เข้ามาก็ได้จาก PDF หลายๆตัวก็เข้ามาที่ My Library อีกเหมือนกันนะคะดังนั้นทุกอย่างมีคลังสมองอยู่ที่ My Library หรือใครไปแชท with PDF นะคะโหลด1 PDF เข้าไปเพื่อคุยกับ PDF ก่อนให้มั่นใจพอคุยเสร็จนะคะมันก็จะแชท with PDF พอเริ่มจะโหลด PDF เข้ามาก็จะถามแล้วให้อยู่โฟลเดอร์ไหนซึ่งก็ไปเก็บที่ My Library อยู่ดีแต่ใช้ในการคุยกับ PDF ก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่ My Library เพื่อเปรียบเทียบนะคะดังนั้นหน้าจอของ My Library มีไว้เพื่อเปรียบเทียบ5คอลัมน์นะคะแต่แชท PDF มีไว้เพื่อคุยกับ PDF ทีละตัวนะแยกกันตรงนี้นะ Extract เป็นแค่ช่องทางเข้า Extract Data เป็นแค่ช่องทางเข้าดังนั้นถ้าจะคุยกับ PDF ทีละตัวให้ใช้ Chat with PDF นะคะถ้าจะไป My Library คือเทียบ5ช่องนะคะเทียบ5ช่องด้วยกันแต่พอเทียบ5ช่องเสร็จอยากจะดูทีละตัวก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชื่อเปเปอร์ก็จะกลับเข้าไปที่ Chat with PDF นะคะดังนั้นมีแค่นี้เองเลยทุกคนนะหวังว่าทุกคนจะใช้ Size Space อย่างมีความสุขแล้วไม่หลอนนะอันนี้ไม่หลอนแน่นอนรับประกันนะแต่ว่าข้อมูลที่เขาอ่านกับเราอ่ะเขาช่วยอ่านขึ้นมาต้องเช็คต้องเขียนใหม่นะคะนะอันนี้เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะคะฝากไว้นะคะดังนั้นหวังว่าคงจะไม่เจอบทที่2ของใครใช้ Chat GPT มาอีกแล้วนะโน่นะถือว่าผิดจริยธรรมนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ใช้มันผิดประเภทด้วยแล้วก็มันได้เปเปอร์ที่หลอกขึ้นมานะคะฝากไว้แล้วกันถ้ามีใครสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์นะคะ